ท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยผมขอใช้สิทธิอภิปรายได้สงวนคำแปลยติปรับลดงบประมาณในมาตรา20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยปรับลด 18% จากงบประมาณทั้งสิ้น 268,501 ล้านบาทครับท่านประธานครับการพิจารณาของกรรมธิการในการปรับลดงบประมาณผมแปลกใจครับว่าทำไมถึงไม่ได้ปรับลดบางโครงการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นไปในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบกในการจัดหาอากาศยานปีกหมุนหรือเฮลิคอปเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัยวงเงิน 1,921 ล้านบาทเศษท่านประธานครับโครงการนี้เป็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งไม่น่าจะสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่น่าจะพิจารณาตัดลดงบประมาณอีกโครงการหนึ่งครับเป็นโครงการในส่วนของกรมเป็นงบประมาณและการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรประชาชนเพื่อทดแทนระบบเดิม455แห่งอันนี้เป็นโครงการของกรมการปกครองครับเป็นเงิน54ล้าน9แสนบาทเศษแล้วก็มีการผูกพันงบประมาณต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 2,567 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาทเศษครับท่านประธานครับงานทะเบียนราษฎรเนี่ยผมต้องถามไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจครับที่เป็นการถ่ายโอนงานภารกิจของท้องถิ่นงานนี้เนี่ยครับไม่ควรที่จะต้องตั้งงบประมาณซื้อเพิ่มเติมแล้วคณะกรรมการกระจายอำนาจควรจะกระจายภารกิจนี้ให้กับท้องถิ่นได้แล้วครับตอนนี้ภารกิจของทะเบียนราษฎรถ่ายโอนไปที่เทศบาลเมืองเท่านั้นในขณะที่พี่น้องที่อยู่ตามอำเภอหรือตำบลต่างๆเนี่ยถ้ามีการถ่ายโอนภารกิจนี้ไปยังอบต.หรือเทศบาลตำบลก็จะทำให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงบริการงานทะเบียนราษฎรได้ง่ายขึ้นนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอปรับลดงบประมาณในส่วนของการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ไว้ที่กรมการปกครองท่านประธานครับเมื่อวานนี้และวันก่อนเพื่อนสมาชิกได้พูดถึงในมาตรา7เรื่องของสำนักนายกเรื่องสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจแล้วก็มาตรา4เรื่องของการกระจายอำนาจครับท่านประธานครับเป็นประเด็นสำคัญที่รัฐบาลควรจะได้ยินเสียงจากเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้แล้วครับว่ารัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ไม่จริงใจต่อการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาได้จากงบประมาณปี2564ที่จัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีดัชนีชี้วัดครับกำหนดไว้ที่ 29.5% ก็คือสัดส่วนรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลนะครับตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2542ท่านประธานครับงบประมาณให้ไปน้อยอยู่แล้วยังเอาโครงการที่รัฐบาลกำหนดไว้ไปใส่ไว้เช่นโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครับซึ่งเป็นประเด็นสำคัญล่าสุดนี่แหละครับที่เป็นความผิดพลาดของรัฐบาลในการบริหารงบประมาณล่าสุดกรมบัญชีกลางได้แจ้งมาแล้วครับว่าไม่สามารถที่จะโอนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไปจ่ายต่อให้ผู้สูงอายุได้ทันในวันที่10ของทุกเดือนในเดือนกันยายนนี้ได้แจ้งออกมาว่าจะโอนให้ได้ภายในสิ้นเดือนกันยานี่คือความผิดพลาดที่ทางกรมนะครับส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและก็ในส่วนของกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการผิดพลาดและก็ตำหนินะครับพี่น้องประชาชนตำหนิไปที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจริงๆแล้วเป็นแค่ทางผ่านของงบประมาณไปยังผู้สูงอายุเท่านั้นเองครับเรื่องต่อมาครับท่านประธานครับเป็นข้อสังเกตและผมเองก็เห็นเช่นเดียวกันกับทางกรรมาธิการนะครับเรื่องของการที่คณะกรรมการกระจายอำนาจครับต้องทบทวนในส่วนของภารกิจถ่ายโอน
ให้สอดคล้องกับศักยภาพและฐานะทางการคลังของท้องถิ่นก็คือการโอนภารกิจแต่ไม่โอนงบประมาณอันนี้ผมกำลังจะพูดถึงเรื่องของถนนท้องถิ่นที่ทางกรมทางหลวงชนบทหรือทางหลวงได้ถ่ายโอนไปยังท้องถิ่นแต่คณะกรรมการกระจายอำนาจไม่พิจารณาเสนอสำนักงบในการจัดสรรงบประมาณผ่านไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในหมวดของงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประเภทถนนถ่ายโอนครับซึ่งในปี2564พิจารณาจัดสรรให้ 7,277 สายทางเป็นเงิน 37,104 ล้านท่านประธานครับถนนท้องถิ่นที่มีการถ่ายโอนและเป็นของท้องถิ่นเองมีทั้งหมดทั้งสิ้น 781,296 สายทางแต่จัดสรรให้แค่ 7,277 สายทางอีก100ปีพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดก็คงจะได้ใช้ถนนที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมแบบนี้ถึงจะครบและดีขึ้นท่านประธานครับผมเองเนี่ยได้รับแจ้งจากทางท่านนายกเทศมนตรีในพื้นที่ผมที่จังหวัดเลยนะครับเช่นเทศบาลตำบลน้ำสวยอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเลยทั้งที่ทำเรื่องคำขอรับงบประมาณไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือเทศบาลตำบลนาอ้อเทศบาลตำบลนาดอกคำเนี่ยครับได้น้อยมากผมเลยอยากตั้งข้อสังเกตไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรในการจัดสรรงบประมาณประเภทของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับท่านจัดสรรตามสภาพของปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่หรือมือใครยาวสาวได้สาวเอาตรงนี้แหละครับที่อยากจะทราบเพราะนั้นวิธีการที่ท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอโครงการไปที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแล้วก็เสนอต่อไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนี่คือเส้นทางสุดท้ายผู้ที่จะพิจารณาก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรงนี้แหละครับควรจะต้องแก้ไขให้ดูสภาพของปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงและจัดสรรเงินงบประมาณให้เขาและอีกส่วนหนึ่งก็คือคณะกรรมการกระจายอำนาจต้องเสนอให้สำนักงบประมาณจัดสรรเงินประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพิ่มเติมไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อส่งต่อไปให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ครบถ้วนครับกราบขอบพระคุณท่านประธานครับครับขอบคุณครับ